ีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นเมื่อพูดถึงวันศุกร์ค่ะ6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับม้วยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องม้วยครับสวัสดีค่ะอาจารย์ขอต้อนรับอีก3วันเต็มๆใช่ค่ะนะครับคุณผู้ชมทุกท่านเลยที่จะเจอกันวันนี้อาจจะมาพร้อมกับฝนที่หลายๆคนอยู่ในช่วงของการกลับบ้านก็ได้กลับบ้านแล้วฝนตกอ่ะแต่ถ้าอยู่บ้านฝนไม่ตกนะได้แต่ว่าช่วงนี้แบบช่วงกำลังกลับบ้านไงแล้วฝนตกพอดีฉะนั้นอย่าเพิ่งไปไหนห้ามกลับบ้านชมรายการก่อนนะคะแล้วก็ขัดขับกับรายอยู่ก็ระมัดระวังด้วยตลอดกาลนะรับรองว่าวันนี้เรื่องราวเข้มข้นแน่นอนนะว่าจะเป็นในเรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นนะคะหรือแม้กระทั่งจะเป็นเรื่องของแม่นางรถที่คุณผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงในเรื่องออกแบบลายเซ็นกันด้วยครับทุกคำถามมีคำตอบนะแต่เรียนได้ทราบว่าหลักการตอบเนี่ยก็มีนัยยะมาจากเรื่องราวความเป็นจริงเรื่องราวที่อิงศาสนาแล้วก็เรื่องเชื่อได้อะไรที่เกินแรงศรัทธาเกินความเชื่อแล้วก็เหนือธรรมชาตินะคุยกันน้อยๆพอเป็นความเชื่อเป็นกระสายยาค่ะแล้วนะฮะเรื่องราวของไลเซนเนี่ยนะหรือแม้แต่เรื่องของความเชื่อแม่ย่านางรถเนี่ยคือมีความผูกพันมาตั้งแต่นมนานแล้วแต่ที่สำคัญนะครับเราเชื่อว่าเอาแรงศรัทธาเนี่ยมาสร้างส่งเสริมเติมเต็มต่อยอดพระพุทธศาสนาได้ด้วยคิดดีทำดีคือคนเราเนี่ยอะไรจะดีอ่ะวัตถุมงคลจะดีถ้าคนไม่ดีไม่ปฏิบัติดีไม่มีศีลสมาธิปัญญามันไม่มีทางนะของดีก็กลายเป็นวัตถุธรรมดาไปได้ครับค่ะบอกว่าอย่างนั้นคือเราเองเนี่ยต้องคิดดีทำดีปฏิบัติดีก่อนสิ่งต่างๆที่ได้มาเนี่ยถึงจะส่งผลด้วยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่พูดถึงเรื่องของอยากจะร่วมบุญร่วมการหลายคนรอคอยวันนี้วันที่23แล้วถ้าเกิดเดือนหน้าเนี่ยประมาณ10วันเราจะได้มีโอกาสได้เจอกันอีก1ครั้งนะคะครั้งนี้ก็จะมาเจอกันเราเปิดบ้านของ Miracle Channel เปิดกันตนาบางใหญ่นี่แหละค่ะต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ในส่วนของการครบรอบนะคะ2ปีกับการไหว้ครูนะคะบรมครูพระพิราบนี่เองคือการหล่อหลอมขึ้นมาเพื่อนะเป็นอนุสรณ์เตือนสติให้เราคิดดีทำดีค่ะเสมือนครูบาอาจารย์อยู่ใกล้ตัวเราตลอดถ้าเราคิดชั่วทำชั่วมีทางครูบาอาจารย์จะคุ้มครองเราแล้วก็เวลาขอเนี่ยขอด้วยการปฏิบัติคือปฏิบัติแล้วก็เป็นผู้ให้กับศาสนาดูแลสังคมแล้วก็ปันน้ำอกน้ำใจให้กับเด็กๆเยาวชนต่างๆเนี่ยนี่เขาเรียกว่าเป็นครูที่แท้จริงคือการให้ที่แท้จริงนั่นเองครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าในส่วนของพิธีที่เราจะได้ไปชมภาพกันนะคะก็หมายว่าเมื่อปีที่แล้วนะคะก็ทุกคนได้มีโอกาสได้มารวมกันนะคะแล้วก็ทุกคนมาด้วยความรักความศรัทธาจริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์ได้บอกค่ะจะไม่อยู่เหนือพุทธะแน่นอนเราไปชมภาพบรรยากาศสปอตย้อนหลังดีกว่าเป็นยังไงบ้างค่ะครับใช่ครับที่คุณผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เมื่อปีที่ผ่านมานะคะนั่นก็เป็นการครบรอบนะคะ1ปีในการสร้างเสียรบรมครูพระพิราบ1เดียวในประเทศไทย1เดียวในสยามด้วยนะคะแล้วก็นอกจากจะได้มีแฟนๆรายการที่เข้าร่วมพิธีร่วมกันก็มีศิลปินนักแสดงนะคะแล้วก็รวมไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านได้มาเข้าร่วมพิธีร่วมกันด้วยต้องย้อนยุคในอดีตนะฮะเรียนทราบว่าในการหล่อหลอมขึ้นมาเนี่ยประกอบด้วยเงินทองหน้าแล้วถามว่าทำไมต้องทำเพื่อเป็นศูนย์รวมของพวกเราเพราะครั้งหนึ่งเนี่ยในเสียงครูเนี่ยเรามาจากการครอบครูมิราเคิลชาแนลนะฮะเราได้ทำพิธีทุกๆปีการครอบครูเพื่อให้สิทธิ์สายุสิทธิ์นะครับในตำรับตำราครูร้องครูรำหรือแม้แต่ศิลปินนักร้องนักแสดงที่อยู่ในสังกัดในค่ายของราชสนากรุ๊ปด้วยและก็ส่วนหนึ่งศิลปินที่เป็นนักร้องนะรวมถึงท่านอาจารย์ธนิศรีกันดีศิลปินแห่งชาตินะฮะศิลปินแห่งชาติท่านก็ได้รับเสียงครูไปครอบให้กับลูกศิษย์ต่อสิ่งตรงนี้เขาบอกว่าเป็นการปลูกฝังเป็นการต้มเหนือคนดีในสังคม
แล้วก็แบ่งปันไปนะคือไม่ได้อยู่เฉพาะเราค่ะไม่ได้ว่าเป็นร่างองค์ทรงเทพไม่ใช่คิดผิดแล้วฮะเรามาเพื่อให้ครูบาอาจารย์เนี่ยนอบน้อมเหมือนท่านเขาว่าครูรุแปลว่าความหนักแน่นหนักแน่นด้วยสติปัญญาหนักแน่นด้วยการให้ทานหนักแน่นด้วยการปฏิบัติธรรมเราก็จะนำเสียงเวลาไปบวงสรวงเขาบอกจะมีการบวงสรวงนะเป็นความเชื่อว่าการบวงสรวงเทพเทวดาเนี่ยแล้วก็มีเสริมฝันความมั่นใจให้ต่อยอดในเรื่องของการทำงานให้มีความมั่นใจขึ้นแค่นั้นเองแต่อานิสงส์ปฏิหารต่างๆแรงศรัทธาเยอะๆจะมาเนี่ยก็มาพร้อมกับคนที่คิดดีทำดีด้วยดังนั้ในครั้งนี้นะเป็นการครบรอบครบรอบ2ปีด้วยกันที่เราจัดสร้างมาที่เราได้รวบรวมมาเป็นครูบาอาจารย์ใหญ่ของพวกเราแล้วจะมีพิธีบวงสรวงโดยผมเองก็จะเป็นเจ้าพิธีเจ้าพิธีมีหน้าที่ทำละอัญเชิญมนต์แห่งพระองค์การสวรรค์ระลึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณสังฆคุณโดยมีพระพุทธปฏิหารจอมราชันเป็นตรณะแล้วก็บรมครูพ่อแก่ปู่ฤาษีครูประกำช้างครูพ่อจักรุฑเพราะว่าเราจะมีครูบาอาจารย์ก่อนจะแสดงก่อนจะถ่ายทำเนี่ยต้องมีครูทุกคนเป็นครูของในการถ่ายทำทุกคนที่เข้ามาในถ่ายทำหรือว่าแม้แต่นักแสดงนักร้องต่างก็เชื่อว่าเมื่อมีครูแล้วจะทำให้หนักแน่นด้วยคุณงามความดีที่ตัวเองได้ทำอยู่แต่ถ้าทำไม่ดีครูบาอาจารย์ไม่คุ้มครองนะไม่มีทางจะไปขอพรร้อยครั้งถ้าไม่ปฏิบัติดีก็ชอบมันไม่มีทางนะมวยจะละลายหายไปทันทีเลยครับค่ะนะคือบอกว่าต่อให้เราได้สิ่งดีๆแต่ถ้าเกิดเราเองเนี่ยไม่ปฏิบัติตนนะคะไม่อยู่ในศีลในธรรมไม่ประพฤติตนอยู่ในความดีแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่บังเกิดอย่างแน่นอนฉะนั้นการที่ทุกคนที่เป็นศิษย์มีครูเนี่ยเรามาร่วมกันและลึกถึงนะคะครูบาอาจารย์เนี่ยบางท่านอาจจะมีทั้งครูร้องครูรำครูการแสดงนะคะหรือบางท่านเนี่ยทำธุรกิจทำการค้าการขายทุกคนก็จะมีครูของตัวเองเช่นเดียวกันนะครั้งนี้ก็จะได้มารวมกันเรามารวมหัวใจร่วมกันนะคะแล้วก็จะได้มีโอกาสนะคะได้ร่วมกันต่อยอดต่อบุญด้วยนะคะซึ่งใครที่สนใจอยากจะมาร่วมกันนะมาเจอกันเนี่ยวันที่23ตุลาคมที่ Miracle Studio ที่กาญจนาบางใหญ่นี้โทรเข้ามาลงทะเบียนโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะ0851293697แล้วก็0831997972นั่นเองค่ะครับก็มีทั้งนักร้องดารานักแสดงคู่กับรายการคู่กับละครต่างๆส่วนใหญ่ก็จะมาเพราะมาเจอรวมทั้งครูลิเกด้วยคือปีหนึ่งเนี่ยเรามาเจอกันแล้วก็จบกันณตรงนั้นแล้วก็แต่ละคนก็มีหน้าที่ไปสร้างคุณงามความดีวัดวาอารามที่ไหนก็ไปทำกันแต่ครั้งนี้ไอ้ที่เรามาเจอกันเนี่ยเพื่อว่าเตรียมพร้อมที่จะตั้งกองกฐินกฐินใหญ่ๆเลยนะฮะสร้างพระอุโบสถ6ที่กับดึงมหาเจดีย์ใหญ่ที่กับครอบครัวมิเรเคิลแชนแนลกับมูลนิธิอาสาธรรมซึ่งผมเองอ่ะเป็นประธานมูลนิธิดูแลในโครงการจัดสร้างอย่างต่อเนื่องนะฮะจะมากจะน้อยแล้วแต่เราต้องไปทุกๆปีอย่างที่สำเร็จเสร็จสิ้นก็วัดบ้านดงอำเภอเจริญการจังหวัดพิษณุโลกอันนี้ก็สร้างมาประมาณ3ปีเสร็จใช่ครับแล้วก็ต่อยอดด้วยอีก6โบสถ์นะที่เราต้องดูแลกันอีก5โบสถ์ที่ต้องดูแลกันนะทั้งใหม่ทั้งเก่าแล้วก็กำลังจัดสร้างอยู่ใช่นะคือต้องบอกว่าครั้งนี้กฐินปีนี้เนี่ยจะได้มีโอกาสได้ร่วมบุญใหญ่กันในการสร้างพระอุโบสถอย่างปีที่ผ่านมาก็เป็นการสร้างพระพุทธปฏิหารจอมราชา1ปีเสร็จสิ้นแต่ว่าในส่วนของโบสถ์ตรงนี้เนี่ยนะคะเรามารวมกันนะคะเขาบอกว่าปัจจัยตรงนี้ทุกบาททุกสตางค์ไม่ว่าจะเป็นคนที่ได้บูชาวัตถุมงคลเองก็ตามหรืออยากจะมาร่วมบุญกันก็จะไปแต่ละที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นวัดบ้านดงที่คุณผู้ชมเห็นด้านบนนั้นคือประมาณ 95% นะจะเสร็จสิ้นแล้วนะคะแล้วก็จะมีที่นครสวรรค์นะคะโบสถ์ที่วัดกัลยารัตน์หรือว่าที่เป็นบ้านตาเสกที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะแล้วก็จะมีที่เขาลังพัฒนาจังหวัดลพบุรีไปที่บ้านบากศรีสะเกษนะวัดคลองหมากหน้าจังหวัดสระแก้วแล้วก็รวมไปถึงที่วัดฟังหินเขาชะเอมที่ฉะเชิงเทราด้วยคือสตาร์ทเริ่มต้นรู้สึกวันที่31เป็นต้นไปแล้วเริ่มไปแล้วใช่ค่ะเริ่มไปฉะนั้นแล้ววันที่23เนี่ยมาเจอกันก็ใครที่ภาวนาตัวนะบอกว่านะอาจารย์นาถานะครูถาฉันอยากจะร่วมเหลือเกินในกองพระป่ากฐินนี้ก็มาร่วมกันเอามอบให้ผมนะประธานมูลนิธิธรรมนะซึ่งเป็นประธานในการจัดสร้างครั้งนี้นะฮะร่วมกับมิลเลอร์เจนแนลแล้วก็จะนำทรัพย์ตรงนี้นะครับนะมอบให้คณะกรรมการของมิลเลอร์เจนแนลนะให้กรรมการมูลนิธิได้รับรู้รับทราบหลังจากนั้นก็กระจายส่วนนะตามที่เราสามารถจะทำได้แต่ละวัดนะที่มีความจำเป็นต่อไปนะครับนี่แหละค่ะจะได้ไปร่วมบุญร่วมกันด้วยอย่างที่อาจารย์ได้บอกอ่ะ31ตุลาคมนะเราจะไปที่วัดคลองหมากนัดจังหวัดสระแก้วอันนี้ก็ต้องบอกว่าตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะมีหลังคาละแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายส่วนนะที่เราจะได้ไปร่วมบุญร่วมกันด้วยนะคะฉะนั้นใครที่ตั้งใจนะคะกฐินปีนี้นะบอกคนรักบอกคุณพ่อบอกคุณแม่บอกคนในครอบครัวหรือว่าบอกเพื่อนๆบอกบุญร่วมกันก็มาต่อยอดต่อบุญร่วมกันได้ทำคนเดียวไม่ได้เป็นบุญใหญ่กระจายกันลงไปเราจะได้มีโอกาสได้ไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ย
ท่านก็จะได้วัตถุมงคลที่ผมจะมอบให้เป็นฝันกำลังใจคือไม่ได้เช่าบูชานะฮะเพียงแต่ว่าในการครอบครูแต่ละครั้งผมก็เก็บนะวัตถุมงคลที่สามารถที่จะนำมาให้ท่านผู้ชมได้ก็คือมีพุทธฐานจอมราชันที่หล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวนะฮะน้อมถวายเป็นพระสงฆ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็พระศรีวลีมหาราชด้านขวาก็หลวงปู่ทวดรุ่นรวยปฏิหารก็คือมวลสารเดียวกับการหล่อหลอมพระนั่นเองค่ะนะแล้วก็จะมีพระมุขูพ่อแก่ปู่ฤาษีซึ่งเป็นครูใหญ่ของผมเนี่ยคนเราก็ต้องมีครูบาอาจารย์ครูผมก็จะมอบให้ท่านพร้อมกับครูโคจกุฎด้วยนะชุดเนี้ยนะฮะท่านที่นะร่วมเป็นเจ้าภาพนะทั้งป่าทั้งกฐินเนี่ยจะมอบให้หนึ่งชุดด้วยกันแต่คนที่จะมาไหว้ครูนะก็จะมีอีกชุดหนึ่งซึ่งผมไม่บอกว่าอะไรนะมาเก็บไว้นะมามอบไว้นะในห่อผ้าแดงเป็นสื่อว่าสีแดงความเป็นมงคลเนี่ยมอบให้แต่ละท่านไม่ได้คิดสตุ้งสตางอะไรเพียงแต่ท่านมาแสดงตัวมาเป็นกรรมการมาร่วมต่อยอดนะพระอุโบสถหลังใหม่ด้วยการเป็นเจ้าภาพองค์กฐินท่านก็ได้รับแล้วแหละครับนี่ฉะนั้นว่าในช่วงของวันที่23ตุลาคมใครที่มาเจอกันนะคะเอาก็เหมือนเป็นการเปิดบ้านมีติ้งแหละนะมาเจอกันมาอยู่รวมกันในครอบครัวของเราแบบนี้นะคะก็จะมีโอกาสบอกได้รับสิ่งดีๆกลับไปด้วยเป็นปีแรกนะที่นี่นะเพราะที่กาญจนาบางใหญ่เนี่ยที่จอดรถพอประมาณเลยฉะนั้นก็ต้องจำกัดกับรถลาที่จะต้องมาจอดนะเดี๋ยวจะเพราะไม่มีบางครั้งวันนั้นเป็นวันหยุดสบายๆ23ตุลาเป็นวันศุกร์คือหยุดต่อเนื่องศุกร์เสาร์อาทิตย์ฉะนั้นสบายสบายเลยว่าพอมาวันศุกร์แล้วปุ๊บเนี่ยถ้าจะเดินทางไปไหนต่อก็ไม่มีปัญหาฉะนั้นแล้วมาเจอบ้านเรือนเราที่นี่นะครับครอบครัวมิราเคิลกับกัตนากรุ๊ปที่บางใหญ่ครับแต่ว่าต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันนะเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกค่ะรับจำกัดจริงๆก็พยายามจะให้ทุกคนได้มากันแหละแต่ด้วยพื้นที่ด้วยครับน้องมวยบอกจำนวนไหมฮะผมรับไว้ประมาณ200ตอนนี้130ลานะฮะเหลือประมาณไม่ถึง70คนแล้วเพราะฉะนั้นนะฮะถ้าเต็มปุ๊บปิดปั๊บนะฮะถ้าจะมาไม่มาไม่ทราบนะครับเพียงแต่เราอยากให้ถึงเวลานะถึงเวลาที่เรามีโอกาสได้มาไหว้ครูบาอาจารย์กันนะฉะนั้นแล้วการมุทิตาจิตนะการระลึกถึงครูบาอาจารย์หรือแม้แต่เราน้อมนำพระกรรมฐานสมาธิโดยเฉพาะกสิณไปที่ผมอาจจะสอนในวันนั้นด้วยมาเผยแผ่ให้ท่านเอาไปใช้เอาไปรับรู้แล้วก็รับแผ่น VCD กสิณไฟฟรีนะไม่เสียตังค์มอบให้ด้วยจากนั้นแล้วมาเลยครับนะฮะใครที่มีการศรัทธาครูบูชาพระเนี่ยฮะสำคัญด้วยเราต้องมาเจอกันปีหนึ่งสักครั้งหนึ่งเพราะว่าวันที่5บางคนเนี่ยก็ไหว้ครูบาอาจารย์เป็นวันการไม่รวมนะแต่ว่าครั้งเนี้ยเน้นเฉพาะเลยเป็นการครบรอบของท่านจริงๆครูพระพิราบนะครับนี่แหละนั้นต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันจริงๆก็เหลือไม่กี่ที่แล้วนะคะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้สอบถามรายละเอียดหรือว่ารีบโทรเข้ามาลงชื่อกันได้นะแล้วก็ใครที่ตั้งใจว่าอยากจะร่วมการบูชาวัตถุมงคลครูก็เช่นเดียวกันเบอร์โทรศัพท์2หมายเลขนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือว่าจะเข้าไปที่ Facebook Fanpage ก็ได้นะคะเข้าไปติดตามรายละเอียดกันนะคะที่ Miracle Channel TV ในส่วนนี้ก็จะมีข้อมูลทั้งหมดให้ได้ติดตามกันด้วยนะเผื่อท่านไหนเราได้ลงชื่อไปแล้วมีชื่อเราไหมไปตรวจชื่อตัวเองได้เลยสัปดาห์เดียวก็จะเต็มแล้วใช่ค่ะนี่ยังไม่ทันข้ามเดือนยังไม่ถึงเดือนเลยค่ะแป๊บเดียวเองทุกคนนะรอคอยวันนี้วันสำคัญวันแห่งการรึกถึงครูบาอาจารย์นะครับใช่แล้วรู้เลยค่ะว่าทุกคนมาเราจะมีแต่รอยยิ้มนะเพราะทุกครั้งที่เปิดบ้านต้อนรับเจอกันก็เป็นครอบครัวเดียวกันจริงๆนะคะจะให้นะฮะเราจะมีโรงทานเลี้ยงท่านฟรีไม่เสียสตุ้งสตางค์กันนะอยากทำบุญก็นู่นน่ะกองป่ากองกสิณร่วมกับมูลนิธิไปซะสิ่งตรงนี้นะเป็นสิ่งสำคัญเราเติมเต็มกันนะฮะเติมน้ำใจนะท่านก็ปันรอยยิ้มให้ผมแค่นั้นเราก็สบายใจนะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ในส่วนของการเดินทางเนาะไปที่กฐินแต่ละวัดแต่ละที่เนี่ยเดี๋ยวช่วงประมาณต้นเดือนตุลาคมจะมาบอกกล่าวการว่าไปที่ไหนบ้างแล้วเดี๋ยวก็ภาพบรรยากาศก็เช่นเคยก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศการว่าเราไปถึงที่กันนะเป็นอย่างไรนะคะแต่วันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของแม่นางรถ บางท่านนี่อาจจะออกรถใหม่บางท่านจะเอารถไปขายต่อต้องทำอย่างไรบ้างนะหรือว่าขับรถขับราอย่างน้อยๆเนี่ยเพื่อให้อุ่นใจตัวเองแคล้วคลาดตัวเองเนี่ยก็สามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะพิมพ์ HJ ตามด้วยคำว่าแม่ย่านางรถนะคะชื่อนามสกุลคำถามเลขทะเบียนรถส่งมาที่4221606แล้วก็วันนี้ผู้โชคดี3ท่านด้วยกันนะจะมีโอกาสได้รับล็อกเก็ตบรมครูพระพิราบกับฟรีๆนะฮะไม่เสียสตุ้งในการมอบให้ฟรีๆเลยนะครับเพียงแค่ส่งเอฟเข้ามาร่วมรายการกับเราครับนะแล้วก็ต้องบอกว่าผ่านพิธีใน2พิธีไหว้ครูมาแล้วจะได้มีโอกาสรับกลับไปด้วยนะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะร่วมกันในการที่จะส่ง SMS เข้ามาบางท่านบอกเอ๊ะไม่มีจะให้อาจารย์วิเคราะห์แล้วส่งกำลังใจได้ไหมก็ส่งข้อความเข้ามาได้เพราะไม่แน่อาจจะเป็นผู้โชคดีนะคะแต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ